ว่าคิดว่ามันคงไม่มีแล้วมั้งเพื่อนๆ เพราะว่าดูหิมะตกเต็มเลยภูเขาสวยมากแถวเนี้ยที่เขาเล่นสกีกันนะสกีหิมะกันนะเพื่อนๆวันนี้อากาศมีแดดเนาะก็เลยพากันมาแต่ก็หนาวอยู่นะหนาวอยู่ไม่หนาวมากแต่ก็หนาวนะดูหิมะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เต็มแล้วตรงเนี้ยแถวเนี้ยเต็มพี่แดงไปหาเห็ดแล้วไม่มีนะเพื่อนๆพี่แดงก็เลยพาเพื่อนๆมาดูที่เล่นสกีหิมะนะแถวนี้จะเป็นที่เล่นสกีหิมะเนาะหิมะเริ่มเกาะแล้วนะเพื่อนๆเริ่มหนาขึ้นทุกวันเลยเนาะนี่ดูบรรยากาศเนี่ยวันนี้แดดดีมากเลยแดดดีเนี่ยทางขึ้นมาที่จอดรถอยู่ฝั่งนู้นจอดรถตรงนู้นน่ะจะเป็นที่ขึ้นไปนะขึ้นไปเล่นอยู่ที่เป็นเหมือนเรียกอะไรอ่ะเหมือนพานอ่ะตรงนู้นดูดีมากตอนนี้ยังไม่เยอะพอที่จะเล่นนะทุกคนยังไม่เยอะพอที่จะเล่นต้องรออีกหน่อยนึงนะรออีกจนกว่าหิมะจะปิดหมดนะปิดที่เป็นเนินเขาที่เป็นแบบสีแบบเป็นดินอะเป็นหินเป็นไรเนาะจนกว่ามันจะปิดหมดนะจะปล่อยให้เล่นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโรงแรมนะเป็นโรงแรมที่พักเป็นร้านอาหารให้คนที่เข้ามาจากเมืองอื่นนะมาพักผ่อนมาเล่นสกีกันส่วนใหญ่จะมาจากเมืองใหญ่เนาะเพราะว่าฝั่งโน้นเขาจะไม่มีหิมะเนาะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเป็นที่พักอะไรประมาณนี้ทางนู้นก็จะเป็นที่เล่นสกีกันนะตอนนี้มันเริ่มมีแล้วที่เป็นเหมือนเป็นทางขึ้นไปเนี่ยจะเป็นที่เล่นสกีมาหนาวมากนะเพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้แถวเนี้ยเห็ดจะขึ้นก่อนนะตั้งแต่เดือนกันยานะเดือนกันยาเห็ดขึ้นนะจะขึ้นแต่ว่าพี่เรงไม่ได้มาหาเห็ดเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีเนาะว่าแถวนี้มันมีก็เลยไม่ได้มาไปแต่ที่มันไม่ค่อยมีให้ดูบรรยากาศนะที่เล่นตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะเริ่มสวยทุกคนก็เริ่มมาดูมาส่องอ่ะแต่ยังเขายังไม่ปล่อยให้เล่นนะทุกคนดูหิมะตรงนี้เขาขูดออกเนาะเขาถ่ายออกมาให้มันมีที่จอดรถนะตอนนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะเป็นน้ำแข็งเอ้ยเป็นน้ำแข็งนะแถวเนี้ยหิมะจะมาก่อนชาวบ้านแถวนี้จะไม่ค่อยร้อนนะเพื่อนหน้าร้อนก็ไม่ร้อนนะหน้าหนาวก็จะหนาวกว่าที่อื่นนะสวยมากเลยนะตรงนี้นะตรงนู้นอ่ะหิมะเริ่มคลุมปิดหมดแล้วแต่มีบางที่ยังไม่ปิดเนาะเขาจะมีกระเช้านะมีกระเช้าให้ขึ้นนะตรงนู้นอ่ะตรงนู้นสวยกันเลยแต่ว่ามันเป็นย้อนเสริมนะตรงนู้นจะเป็นฝั่งแดงค่ะหาเห็ดนะแต่ว่ามันไม่มีแล้วเนาะเพื่อนมันหนาวจัดดูหิมะดูน้ำแข็งเยอะมากแถวบ้านพี่ยังอุ่นอยู่เลยแถวนี้หิมะเต็มเลยแต่วันที่ไม่ค่อยตกหรอกหิมะมันอยู่ไกลจากตรงนี้ประมาณน่าจะ10กว่ากิโลนะ10กว่ากิโลชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเพื่อนตอนนี้ยังไม่เปิดให้เล่นนะว่าเขายังเตรียมพร้อมอยู่นะอันนี้เป็นที่พักนะร้านอาหารโรงแรมนะสำหรับคนที่ชอบมาเล่นตรงนู้นเริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วเริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วเพราะว่าหิมะจะเยอะกว่าที่อื่นเดี๋ยวคงได้เปิดให้เล่นกันนะมีคนมาเตรียมพร้อมเลยมีคนมาเตรียมพร้อมหาเห็ดไม่ได้ก็มาหาดูอันนี้เป็นเครื่องเล่นสกีมาเด็กอันนี้เป็นเหมือนรถนะอันนี้เขาเรียกมอเตอร์อย่างเงี้ยนี่ทางเข้าYa está.
ตายเฮ้ยมีคนเล่นแล้วอ่ะเริ่มมีคนมาเล่นแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวให้ดูวิวสวยๆไปเรื่อยๆมันจะมีกระเช้าให้นั่งนะเพื่อนๆถ้าคนไม่เล่นจะมีกระเช้าให้นั่งขึ้นไปดูด้านบนนะแถวนี้ตรงนี้มันเป็นอยู่กลางภูเขานะเพื่อนเวลาหน้าสกีมาเนี่ยเขาจะทำเงินมากนะตรงนี้เพราะว่าที่อื่นมันไม่ค่อยมีอย่างเมืองใหญ่อย่างเมืองบาเซ่อะไรบาเซโลนาไม่มีหิมะนะก็จะมาเล่นแถวนี้เลยสวยมากหิมะละเอียดมากเลยเหมือนเขาทำให้มันละเอียดนะเพื่อนๆเขาทำให้มันละเอียดเพื่อที่จะเล่นให้นะมันลื่นนะดูคนแก่อยากเล่นคนแก่อยากเล่นหิมะคนแก่มาเล่นหิมะสองผู้เฒ่าดูการาโนะผู้เฒ่าอยากเล่นหิมะดูเพิ่งออกมาจากเล่นใครอยากนั่งกระเช้าชมวิวก็มาตรงนี้เกือบลื่นและน้ำแข็งตรงนี้เป็นกระเช้าเพื่อนใครอยากนั่งชมวิวมาตรงนี้โอ้ยเขาบอกแข็งนะแดดมีนะเพื่อนแต่ว่ามันหนาวนี่กระเช้านั่งชมวิวมีใครอยากนั่งกระเช้านั่งได้นะมีทุกอย่างบริการตรงนี้สวยมากเลยไม่ได้เห็นก็พามาดูที่เล่นสกีกันเลยกันนะเพื่อนๆเขาหาสถานที่เล็กๆใหม่ๆให้เพื่อนๆดูประมาณนี้มั้ย